อันเนี้ยติดมาแล้วคือรับไม่ได้จริงเดี๋ยวเมย์แกะเลยดูสิของเดิมๆมันมาดีๆอ่ะพอติดเข้าไปแล้วแบบเดี๋ยวเรามาดูไฮโดรเจลฟิล์มกันค่ะอ่ะอันนี้เอาข้างหลังก่อนใส่เข้าไปนะคะโดยตัวนี้จะติดเป็นรอบตัวเครื่องนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาใส่เครื่องสุญญากาศกันนะคะเพื่อให้ฟองที่ยังเหลืออยู่หรือว่าที่ยังไม่สนิทเนี่ยเรียบเนียนมากขึ้นค่ะรอประมาณ1นาทีนะคะออกจากเครื่องสุญญากาศมาแล้วนะคะตอนนี้ก็เรียบเนียนนะคะไม่มีรอยหรือว่าจุดที่ลงไม่สนิทแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันค่ะเนียนไปกับตัวเครื่องเหมือนไม่ได้ติดเลยนะคะค่ะแล้วก็สำหรับลูกค้านะคะที่ต้องการติดไฮโดรเจลฟิล์มนะคะหรือต้องการติดฟิล์มฝาหลังนะคะแล้วประสบปัญหาว่าติดแล้วไม่เรียบเนียนไม่สนิทนะคะให้เรียกหาไฮโดรเจลฟิล์มนะคะร้านใดก็ได้นะคะหรือถ้าท่านอยู่ในขอนแก่นนะคะ Mac Up Studio นะคะเรามีบริการติดฟิล์มแล้วก็มีเครื่องสุญญากาศนะคะในการอัดออกมาให้เรียบเนียนแบบนี้ด้วยค่ะสามารถเรียกใช้บริการได้นะคะหรือถ้าเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะที่ LINE @macup นะคะ @macup ค่ะหรือทักเข้ามาทางอินบ็อกซ์ก็ได้นะคะจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการให้คำตอบอยู่นะคะนี่นะคะให้ดูอีกทีนึงเรียบเนียนมากๆโลโก้ไม่หายนะคะติดแล้วก็อยู่เหมือนเดิมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกด Favorite เพจเราไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ